าฬิกาบอกว่าผมมาช้า10นาทีมาช้า10นาทีก็มัวไปวันนี้กะว่าจะต้องมันใกล้จะปิดผมก็เลยจะหาเรื่องให้พวกเราได้คะแนนเพิ่มอีกสัก 5% นะครับ 5% ก็เลยไปรอแบบสอบถามนะเป็นแบบสอบถามเรื่องของคุณสมบัติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะก็จะให้พวกเราได้กรอกในเรื่องของ competency ทั้ง3อย่างคือ core competency management competency และ technical competency แล้วก็ตัวอีกตัวนึงคือ total competency ซึ่งเป็นงานวิจัยจริงๆผมต้องการประมาณ500ชุดนะครับตอนนี้ผมได้1,000กว่าชุดแล้วครับหาเรื่องให้พวกเราได้คะแนนเก็บเพิ่มอีกสักคนละ 5% นะครับตอนเลิกเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆ เราเดินแจกคนละใบนะครับให้แจกแค่คนละใบคนไหนไม่มาก็ไม่ต้องเผื่อเพื่อนและไม่ต้องกรอกให้เพื่อนไม่ต้องใส่ชื่อเพื่อนนะครับถ้าท่านได้แล้วแบบสอบถามมุมบนด้านขวาให้ท่านเขียนชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวมุมบนด้านขวามือนะครับนะเพราะผมจะได้นำไปรีคอร์ดลงคะแนนให้นะครับโอเคครับวันนี้มาช้าเพราะว่าเนี่ยไปรอแบบสอบถามก็เลยช้าไปนิดนึงนะครับคราวที่แล้วเราเจอวันหยุดไปวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูวันนี้ว่าคราวหน้าเราจะปิดได้ไหมนะครับถ้าวันนี้เนื้อหาไปได้เยอะคราวหน้าเราก็ปิดได้นะครับเดี๋ยวดูเนื้อหาวันนี้ดูนะครับโอเคครับคราวที่แล้วเราได้ รู้จักกลยุทธ์แล้วใช่ไหมครับกลยุทธ์ใดๆในโลกนี้กลยุทธ์คืออะไรกลยุทธ์คือวิธีการทำงานวิธีการทำงานที่จะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จถ้าในธุรกิจกลยุทธ์คืออะไรคือวิธีการทำงานที่จะทำให้การทำงานในภาวะปกติเราสามารถเติบโตและได้กำไรในภาวะปกติเราสามารถเติบโตและได้กำไรแต่ในภาวะวิกฤตกลยุทธ์จะทำให้เราสามารถนำพาองค์การให้ก้าวข้ามวิกฤตช่วงไหนที่เป็นวิกฤตเราก้าวข้ามได้การดำเนินงานก็จะต่อเนื่องแต่ถ้าเจอวิกฤตปุ๊บตายต้องเริ่มต้นใหม่นะมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าในภาวะวิกฤตเนี่ยเราวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้และก้าวข้ามวิกฤตแล้วไปพอถึงภาวะปกติแล้วก็เติบโตอีกในภาวะวิกฤตอาจจะกำไรน้อยหรือไม่มีกำไรหรืออาจจะต้องใช้จ่ายสูญเสียงบประมาณบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงขนาดทำให้กิจการล้มละลายนะครับเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจกลยุทธ์คือทำยังไงให้เราอยู่รอดและเติบโตง่ายไหมครับง่ายไหมครับนะเนี่ยสมมติว่าชีวิตมนุษย์อะนะมีปัญหาอะไรเราก้าวข้ามได้นะครับแต่พอเจอปัญหาตายแล้วต้องไปเกิดใหม่อีกทีมันก็เริ่มใหม่นึกออกไหมเหมือนชีวิตธุรกิจเหมือนกันครับธุรกิจก็มีวงจรธุรกิจมี business life cycle มีวงจรธุรกิจเหมือนกันนะครับโอเคครับเราได้รู้ว่าธุรกิจเนี่ยกลยุทธ์ก็คือระดับสูงระดับกลางระดับล่างใช่ไหมครับระดับสูงที่เรารู้แล้วคือรุกรับถอยทำไมต้องรุกรับถอยถ้ารุกแล้วเราได้กำไรเรารุกถ้ารุกแล้วเราเติบโตเรารุกถ้าตั้งรับแล้วเรามีโอกาสตักตวงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราตั้งรับแต่ถ้าถอยแล้วเราเจ็บตัวน้อยที่สุดหรือเราสามารถเวลาถอยแล้วเราอยู่รอดได้ตามหลักการว่าอยู่รอดในภาวะวิกฤตและเติบโตในภาวะปกติพอเข้าใจนะครับนะกลยุทธ์ระดับสูงเรารู้แล้วว่ารุกรับถอยนะครับนะครับตามจังหวะของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราจะมารู้จักกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์กลยุทธ์ระดับสูงนะเรารู้แล้วว่ารุกรับถอยต่อมาเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจ business แปลว่าแวดวงธุรกิจเดียวกันอุตสาหกรรมเดียวกันขายสินค้าชนิดเดียวกันลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นจำนวนลูกค้าจะจำกัด
ช่นลูกเนี้ยคนที่ใช้สินค้าแบบนี้มันก็มีอยู่แค่นี้เมื่อมีลูกค้าจำกัดผู้ประกอบการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอ่ะคนนี้มาดำเนินงานธุรกิจด้านนี้เพื่อตอบสนองเพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการด้านนี้นะปรากฏว่าได้กำไรคนนี้ก็อยากได้กำไรอ้าวเข้ามาอีกแล้วนะเข้ามาตั้งบริษัทเข้ามาดำเนินงานผู้ประกอบการเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่ลูกค้าจำนวนเท่าเดิมเอาผมจะให้พวกเราเห็นภาพง่ายๆตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนนะครับตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนร้านค้ามีเท่าไหร่จำนวนนักเรียนเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมไหมครับจำนวนนักเรียนคงที่มันก็มีม.1แล้วแต่จำนวนนักเรียนคงที่แต่สมมติร้านค้าเนี่ยมันไม่ได้ธุรกิจในโลกนี้มันไม่ได้ฟิกเหมือนร้านค้ามันมีร้านค้าใหม่เข้ามาเข้ามาเพิ่มอีก2เจ้าสมมติเป็นข้าวแกงข้าวราดแกงมาเพิ่มอีก2เจ้าเจ้านี้ขายดีนะเจ้าอื่นก็เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บลูกค้าเท่าเดิมไหมครับจำนวนผู้แข่งขันเพิ่มขึ้นลูกค้าเท่าเดิมไหมครับจำนวนนักเรียนเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมนะสมมติว่าเข้ามาสองเจ้าแล้วเข้ามาอีกสองเจ้าผู้ประกอบการเพิ่มไปเรื่อยๆนะจำนวนลูกค้าเพิ่มไหมครับจำนวนลูกค้ามันเท่าเดิมตลอดก็ปีนึงมันถึงจะเพิ่มมีอัตราคนเกิดแต่มันยังไม่เป็นลูกค้านี่ครับคนเพิ่งเกิดนึกออกไหมนะจำนวนลูกค้าก็เท่าเดิมในธุรกิจเดียวกันมันจึงเป็นการนี่ครับสร้างความได้เปรียบแต่ละเจ้าทำยังไงจะมียอดขายมากกว่าเจ้าอื่นทำยังไงลูกค้าจะมาซื้อของเรามากกว่าเจ้าอื่นเราจึงเรียกตรงนี้ว่าเซตคอมเพรสชีฟแอดแวนเทจAdvantage แปลว่าข้อได้เปรียบ Competitive แปลว่าแข่งขันความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะเมื่อขายข้าวแกงด้วยกันทำไงคนจะมากินข้าวแกงเรามากกว่าถ้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วยกันก็ต้องแข่งกันนะครับใครจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรามากกว่าถ้าขายเสื้อผ้าด้วยกันทำไงคนจะมาซื้อเสื้อผ้าเรามากกว่าใช่ไหมครับถ้าขายโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะมันก็ต้องแข่งกันแบบนี้เราเรียกว่าธุรกิจเดียวกันมันคือโครงสร้างอุตสาหกรรมจำได้ไหมครับ Five Forces จำได้ไหมครับมันคือโครงสร้างอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมนี้จะมีใครครับมีผู้แข่งขันมีลูกค้ามีซัพพลายเออร์มีสินค้าทดแทนนะมีภาวะการแข่งขันในตลาดรู้ออกไหมครับนะนี่คือกลยุทธ์ระดับธุรกิจมันจึงเป็นการสร้างความได้เปรียบต่อกันและกันนะเพราะมันแข่งกันถ้าเราเป็นนักกีฬาวิ่งเราก็ต้องทำยังไงเราจะวิ่งเร็วกว่าถ้าวิ่งเร็วกว่าเราชนะใช่ไหมครับนะถ้าวิ่งไม่เร็วกว่าเราเข้าที่สองเราก็ยังได้รางวัลลองใช่ไหมครับนะนั่นแหละครับนี่คือธุรกิจเดียวกันถ้าจะสร้างความได้เปรียบจะมีอะไรที่จะทำให้เราได้เปรียบมาดูครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9โอเคครับอะไรบ้างที่จะทำให้เราได้เปรียบนี่ดูครับ1ถ้าสินค้าเราโดดเด่นถ้าสินค้าเราเหนือกว่า คำว่า differentiate แปลว่าอะไรแปลว่า different แปลว่าแตกต่างDifferentiate ถ้าเราทำให้มันแตกต่างแปลว่าอะไรกินข้าวแกงร้านนู้นก็ไม่เหมือนร้านนี้กินร้านนู้นก็ไม่เหมือนร้านนี้กินร้านไหนๆก็ไม่เหมือนร้านนี้ร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นในลักษณะไหนครับในลักษณะอะไรกว่าสะอาดกว่าราคาถูกกว่าหรือมีคุณค่าทางอาหารเยอะกว่าเราดูแล้วมีอันนี้ที่ให้คุณค่าทางอาหารแล้วทำอร่อยทำสะอาดร้านอื่นสู้ร้านนี้ไม่ได้ร้านนี้จึงแตกต่างจากร้านอื่นคำว่าแตกต่างจึงแปลว่าโดดเด่นเป็นพิเศษโดดเด่นเป็นพิเศษถ้าเรามีสินค้าที่มันโดดเด่นเราได้เปรียบแน่ครับเราได้เปรียบแน่การใช้ตัวนี้เป็นตัวสร้างความได้เปรียบจะทำให้กิจการมีกำไรส
มมุติเขาขาย10บาทแต่ของเราโดดเด่นมากกว่าเยอะเลยเราอาจจะขาย12บาทก็ได้เกินเข้าไป 20% เขาขาย10บาทแต่ถ้าเขาบอกซื้อ10บาทแล้วเอาไปใช้แป๊บเดียวไม่คุ้มแต่อันเนี้ย12บาทใช้ได้นานใช้ดีนะคุณสมบัติคุณสมบัติในการใช้งานเหมาะกับการใช้งานมากกว่าใช้แล้วถูกใจชอบเขาเพิ่มอีก2บาทเขายอมเห็นไหมเมื่อของเราโดดเด่นเนี่ยเรากำไรมากกว่าแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องตั้งราคา10บาทเท่ากับเขาเพราะอะไรครับเพราะของเราแตกต่างตั้งราคาเหนือกว่าตั้งราคาเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะของเราคุณสมบัติการใช้งานโดดเด่นยิ่งโดดเด่นมากก็ตั้งราคาที่แตกต่างได้มากนี่คือทางเลือกครับข้อดีคืออะไรเราไม่ไปชนกับตลาดถ้าสมมุติของเรากับของเขาคุณภาพมันเท่ากันความสวยงามเท่ากันใช้งานได้ดีเท่ากันราคาแตกต่างได้ไหมครับไม่ได้ก็มันไม่แตกต่างเลยอ่ะก็ตั้งราคาแตกต่างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นราคาชนตลาดชนตลาดแปลว่า market price market priceราคาชนตลาดเมื่อชนตลาดลูกค้าเลือกเจ้าไหนก็ได้ใช่ไหมครับนะพอสวยก็เท่ากันคุณใช้งานก็เท่ากันออกแบบงดสีสันเท่ากันรูปลักษณ์ดีไซน์สวยงามเท่ากันเลือกอันไหนก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เลือกครับไม่ซื้ออันนี้ก็ไปเลือกอันนี้ไม่ซื้ออันนี้ก็เลือกอันนี้เลือกไปเรื่อยๆเมื่อเลือกแบบนี้ลูกค้าจะมีอำนาจต่อทันทีเมื่อมีอำนาจต่อเจ้านี้ไม่ต่อแล้วเจ้านี้ไม่ขายเข้ามาต่อเจ้านี้เจ้านี้ไม่ขายต่อไปเรื่อยๆครับไม่เจ้าใดเจ้าหนึ่งก็ต้องขายเพราะเขาไม่งอเพราะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากชนตลาดถ้าชนตลาดแล้วเหนื่อยนะครับถ้าราคาชนตลาดมันจะเกิด price warมันจะเกิดสงครามราคาเจ้านี้แข่งตัดราคากับเจ้านี้เจ้านี้แข่งตัดราคากับเจ้านี้ในที่สุดอะไรเกิดขึ้นครับในที่สุดก็กำไรน้อยทุกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจที่เก่งๆจะพยายามไม่ทำสินค้าที่ชนตลาดเพราะถ้าชนตลาดแล้วมันหนักมันเหนื่อยมันหนักมันเหนื่อยนะนี่อันนี้ถ้าสมมติเรามีนวัตเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะหรือเรามีนวัตกรรมก่อนเจ้าอื่นเราจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวและตักตวงกิจการจะเติบโตได้นะครับเพราะเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรกนะถ้าสมมติทำแตกต่างไม่ได้ทำไงครับถัดมาคอสแปลว่าต้นทุนเห็นไหมครับคอสลีดเดอร์ชิพเป็นผู้นำด้านต้นทุนCost leadership เป็นผู้นำทางด้านต้นทุนหมายความว่าไงหมายความว่าเราเมื่อหนีความแตกต่างในคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำไงครับเรามาปรับสิครับมาปรับเรื่องของการใช้วัตถุดิบปรับเรื่องกระบวนการผลิตปรับเรื่องของการดำเนินงานปรับทุกเรื่องที่สามารถปรับได้ให้ต้นทุนมันลดลงให้ต้นทุนมันลดลงเมื่อเจ้าอื่นเนี่ยสินค้ามันชนกันคุณภาพเท่ากันนะคุณภาพมันเท่ากันเขาขาย10 บาท 10 บาทเฮ้ยถ้าเราลดต้นทุนได้นะสมมุติตัวกลมๆก็คือว่าต้นทุกเจ้าก็ต้นทุน5 บาทแล้วขาย10 บาทต้นทุน5 บาทขาย10 บาทนะ10 บาทเนี่ยกำไรจริงๆอาจจะอยู่ที่2 บาทก็ได้นะครับเพราะอะไรครับนอกจากนั้นเป็นค่าโลจิสติกค่าการตลาดมาร์เก็ตติ้งพวกค่าเรื่องของคลังสินค้าเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยอาจจะ3 บาทกำไรของท่านอาจจะ2 บาทนะสมมติต้นทุน5 บาทขาย10 บาทถ้าท่านลดต้นทุนเหลือ4 บาทท่านขาย9 บาทได้ไหมครับได้นะถ้าเขายังขาย10 บาทแล้วลดมา9 บาทเป็นเรื่องครับเพราะคุณสมบัติมันเหมือนกันพอมันเหมือนกันปุ๊บนี้ลูกค้าจะเกิดเขาเรียกว่า price sensitivity ความรู้สึกไวต่อ
ราคาความรู้สึกเฮ้ยเจ้านั้น10บาทแต่เจ้านี้9บาทหรือเจ้านี้8บาท50เห็นไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเราก็เมื่อเป็นอย่างนี้ยอดขายเราจะเยอะกว่าเมื่อยอดขายเยอะกว่ากำไรโดยรวมก็จะมากกว่านะครับกำไรโดยรวมอันนี้ตัวแรกที่จะเอาเปรียบคือสร้างความได้เปรียบคือนี่ตัวผลิตภัณฑ์อันที่สองเป็นราคาเดี๋ยวผมขอใส่ตัวเลขนิดหนึ่งนะครับวิธีการที่จะสร้างความได้เปรียบนี่กลยุทธ์แรกเน้นผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ที่สองเน้นความเป็นผู้นำด้านราคาเห็นไหมครับราคาที่ถูกกว่านะเนี่ยเราจะถ้าเรามีผลิตภัณฑ์เหนือกว่าเราได้เปรียบแน่นอนครับถ้าเราราคาถูกกว่าเราก็ได้เปรียบเห็นไหมครับตัวนี้กับตัวนี้ตัวสินค้าดีดึงคนมาซื้อคนอยากได้สินค้าดีอ้าวถ้าสินค้าดีดึงคนมาซื้ออีกอันหนึ่งราคาถูกก็ดึงคนมาซื้อครับ1กับ2สามารถดึงคนมาซื้อได้แต่นี่เห็นไหมครับ3บริการที่รวดเร็วและประทับใจ Quick response แปลว่าบริการที่รวดเร็วและประทับใจนะไอ้ตัวเนี้ย2ตัวดึงคนมาซื้อแต่ตัวที่3กำลังจะมัดคนไว้กำลังจะมาขดไว้เฮ้ยบริการดีประทับใจว่ะนะสร้างนี้บริการดีรวดเร็วด้วยประทับใจเราไม่เสียเวลาไม่เสียความรู้สึกนะในที่สุดเนี่ยเวลามาซื้อสินค้าแล้วรู้สึกประทับตัวนี้กำลังจะเป็นตัวที่ดึงคนไว้ผมยกตัวอย่างเช่นซื้อสินค้าไปแล้วอ้าวอันนี้มีตำหนิมีอะไรไปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับถ้าเป็นรถยนต์เวลามีปัญหาปุ๊บเขาซ่อมเปลี่ยนทายอะไรคือค่าแรงเขาไม่คิดเลยเขาจะบริการที่รวดเร็วและประทับใจตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวเอ้ยถ้ามีปัญหาเขารับประกันเขารับประกันนะครับนะแบบเนี้ยเขาเรียกว่า quick response บริการเนี้ยกลายเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าเนี้ยอยู่กับกิจการเฮ้ยถ้าซื้อยี่ห้อเนี้ยเขาบริการดีนะแต่ถ้ายี่ห้อเนี้ยบริการไม่ค่อยดีเวลาคนจะซื้อตัดสินใจการบริการกลับเป็นตัวที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกซื้อทำให้เขาตัดสินใจเลือกซื้อเฮ้ยถ้าอันนี้นะหาเขาเรียกว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์จุดบริการยากอะแต่อันนี้หาง่ายที่ไหนก็มีเพราะฉะนั้นการบริการเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะใช้หรือไม่ใช้นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเจ้าไหนบริการดีกว่าเจ้านั้นได้เปรียบหนึ่งสร้างความได้เปรียบด้วยอะไรด้วยตัวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของใครโดดเด่นกว่า differentiate ทำให้มันแตกต่างจากเจ้าอื่นได้เจ้านั้นได้เปรียบครับถ้าเจ้าไหนเนี่ยถ้ามันไม่แตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์เจ้าไหนมีราคาที่ถูกกว่าเจ้านั้นได้เปรียบครับ1กับ2ดึงคนมาซื้อนะครับแต่3กำลังจะมัดคนไว้ท่านคิดว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่สามารถใช้1 2 3บวกกันมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับสินค้าดีราคาถูกบริการดีมีไหมครับมีไหมครับมีเหรอครับมั่นใจว่ามีอะไรครับที่ของดีแล้วราคาถูกรถโรลส์รอยซ์มันจะท่าราคาเท่าโตโยต้าได้ไหมครับ BM Series 7มันจะราคาเท่ากับพวกของดีมันจะราคาถูกเป็นไปได้ไหมครับในทางธุรกิจเป็นไปได้ไหมครับเรามาคิดก่อนถ้าของดีถามว่าวัตถุดิบต้องดีไหมสินค้าจะดีวัตถุดิบต้องดีไหมวัตถุดิบดีราคาถูกหรือแพงถ้าจะออกมาเป็นสินค้าแล้ว
ดีไซน์สวยงามใช้งานเหมาะกับการใช้งานมีฟังก์ชันอะไรต่างๆพวกดีไซเนอร์ที่เก่งๆค่าตัวถูกไหมครับวิศวกรที่ควบคุมการผลิตที่มันแบบออกมาแล้วเงียบเลยเนี่ยวิศวกรที่แบบเชี่ยวชาญด้านนั้นค่าตัวจะถูกไหมครับต้นทุนการผลิตของท่านสูงแล้วเทคโนโลยีที่จะใช้ก็จะต้องแพงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนท่านสูงแล้วท่านจะขายราคาถูกได้ไหมในโลกธุรกิจของดีราคาถูกจึงหาได้น้อยมากบอกได้เลยโอเคครับโอเคครับผมชวนท่านให้คิดในเรื่องของของดีราคาถูกในโลกธุรกิจหายากหายากรามคำแหงค่าหน่วยกิจแพงไหมครับไม่แพงการเรียนการสอนพอใช้ได้ไหมครับพอใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปแต่ถามว่ามีห้องแอร์ให้นั่งไหมหน้านี้ไม่ค่อยเป็นไรครับแต่ถ้าซัมเมอร์สอนเสร็จผมเนี่ยเปียกทั้งตัวไม่อยากจะบอกขนาดผมยังเปียกทั้งตัวบางทีเขามีพัดลมให้แล้วนักศึกษาล่ะครับเพราะฉะนั้นบางทีของดีราคาถูกมันก็ไม่ค่อยมีของถูกที่มันจะดีมันครบมันก็ไม่ค่อยมีล่ะครับนะครับจำไว้ว่าอันนี้เราคิดเอารอบตัวง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันของดีราคาถูกเนี่ยแล้วบริการดีมีสินค้าชนิดไหนทำได้แบบนี้สุดยอดบอกได้เลยสุดยอดนะได้เปรียบยอดขายสุดยอดเลยครับถ้าทำได้แบบนี้สุดยอดนะครับนะแต่จำไว้ครับ business is not charity ธุรกิจไม่ใช่การกุศลนักธุรกิจไม่ทำถ้าธุรกิจเขาไม่ทำอาจจะมีธุรกิจสีขาวบ้างแต่ก็ยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำของดีที่สุดในราคาที่ถูกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบริษัททาทาท่านอาจจะรู้จักรถยนต์ทาทาใช่ไหมครับนักธุรกิจทาทาเป็นนักธุรกิจที่เนี่ยมาจากชาวเปอร์เซียมาจากตะวันออกกลางและมาอยู่ที่อินเดียนะครับนักธุรกิจพวกนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงประวัติย่อคือเขาย้ายจากเปอร์เซียมาที่อินเดียในขณะที่อินเดียเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่า200กว่าปีหรือเปล่านะครับตอนนั้นกษัตริย์ที่ปกครองที่อินเดียเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ให้เข้ามาทำธุรกิจที่อินเดียเพราะที่อินเดียคนเยอะแล้วเขาบอกว่าคุณกลับไปที่ไหนก็ได้อย่ามาอยู่ที่อินเดียอินเดียคนมันเยอะแล้วตอนนี้อินเดีย1,200 ล้านคน 1,100 100กว่าล้านจะ 1,200 แล้วนะฮะให้ไปที่ไหนก็ได้เขาบอกว่าถ้าคุณมาอยู่อินเดียเปรียบเสมือนว่าในอินเดียเนี่ยแก้วเนี่ยนมมันเต็มแล้วถ้าคุณมาเทนมลงไปอีกมันก็จะไหลเลอะเทอะเปิดเปื้อนก็คือสร้างปัญหาให้กับอินเดียนะครับเขาบอกว่าสร้างปัญหาให้กับอินเดียแต่รู้ไหมครับหัวหน้าคณะนักการค้าพวกนี้โคตรเก่งเลยครับกษัตริย์อินเดียบอกว่านมเต็มแก้วแล้วอย่ามาเทอีกถ้าเทมันก็ล้นหกเลยเถอะสร้างปัญหาให้กับอินเดียคุณมาอยู่คุณสร้างปัญหาให้กับอินเดียแต่หัวหน้าคณะเขาบอกว่าเราไม่ใช่นมที่จะมาเทให้แก้วของอินเดียเนี่ยนะมันหกเลยเถอะอันเนี้ยมีนมเต็มแล้วก็จริงแต่ของเราเป็นน้ำตาลที่จะมาหยุดทำให้นมมีรสหวาน
รสอร่อยรสหอมรสหวานรสอร่อยน่ากินโอ้โหกล่อมกษัตริย์จนกระทั่งยอมนะครับในที่สุดกลุ่มนี้กลุ่มทาทามีธุรกิจอะไรบ้างครับปิโตรเคมีเคมีพันเหล็กเรื่องยาเรื่องรถยนต์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสื่อสารเรื่องโอ้มีเครือข่ายทุกอย่างนะนี่มีประมาณ90กว่าบริษัทอยู่ทั่วโลกในเกือบทุกอุตสาหกรรมนะครับเนี่ยกลุ่มทาทาเนี่ยที่ผมบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นเลือกยึดเรื่องของคุณธรรมนะแต่เขาไม่สามารถมีเนี่ยสินค้าที่โดดเด่นเช่นรถยนต์เทียบเท่ากับ Mercedes ไม่ได้เทียบเข้ากับ BM ก็ไม่ได้นะเขาก็ขายไปเรื่อยๆผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยกลยุทธ์1บวก2เนี่ยหายาก1บวก2หายาก1บวก3ได้มั้ยครับของดีบริการดีมีไหมครับมีนะครับมีนี่1บวก3ได้ใช่ไหมครับ1บวก3ได้1บวก2ไม่ได้1ของดีบริการดีมีของถูกบริการดีมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับรถยนต์ Toyota ไม่แพงแต่มีศูนย์บริการทั่วประเทศAfter Sales Service นะ1บวก3ได้2บวก3ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ใช่นะครับ2บวก3ได้นะเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ที่จะสร้างความได้เปรียบท่านอาจเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอา1บวก3สำหรับหากินกับคนรวยอันนี้เอา2บวก3เพื่อหากินกับคนทั่วไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปคิดเองว่าธุรกิจของท่านจะเอาอะไรบวกอะไรณวันนี้เวลาช่วงชิงความได้เปรียบในโลกนี้ท่านลองนึกดูสิครับอยู่แค่3อย่างความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์คือตัวสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษหรือมีนวัตกรรมก็ใช่เฮ้ยนี่ออกมาใหม่มาก่อนเพื่อนนะอันนี้ออกมาใหม่อันนี้ออกมาใหม่นะมันก็จะแข่งกันที่ความแตกต่างเห็นไหมครับเนี่ยก็จะแข่งกันกับความแตกต่างนะวันนี้ค่ายทุกค่ายพยายามแม้กระทั่งรถยนต์พยายามสร้างความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นกับ Volkswagen ครับรู้ไหมครับ Volkswagen บอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถของเขารุ่นนี้เนี่ยไม่สร้างมลภาวะแล้วนะเป็นมิตรต่อเขาเรียกว่า friendly กับสภาพแวดล้อมแต่ปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกาเอารถรุ่นนี้ไปทดลองในห้องแลบมันยังมีมลภาวะอยู่ฮะเขาบอกว่าไม่มีมลภาวะไม่มี pollution emission pollution emission ไม่มีแล้วมันโฆษณาออกมาคนก็เลยซื้อเพราะคนเนี่ยสำนึกต่อสภาพแวดล้อมเลยซื้อนะเสร็จแล้วเขาเทศในห้องแลบผมจำชื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตอนนี้มันเพิ่งออกมา2วันแล้วครับออกมา2วันแล้วครับนะปรากฏว่ามันยังมีมลภาวะอยู่ทำไมถึงบอกว่ามันไม่มีมลภาวะเพื่อให้แตกต่างจากเจ้าอื่นที่ยังปล่อยควันไอเสียอยู่แต่นี้หลอกผู้บริโภคณวันนี้รถ Volkswagen รุ่นนั้นกำลังถูกเก็บกลับครับเมื่อเช้าประธานออกมาผมดู CNN ตอนเช้านะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะโรงงานที่วูบวกที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยนะครับโรงงานและที่สำนักงานใหญ่ที่เดรเซนที่เยอรมนีนะอ้าวตรงนั้นก็ต้องมาออกมาอ้าวผมบอกโดนแล้วนะครับอุตส่าห์ทำชื่อเสียงมาตั้งนานนะแต่มันเสียชื่อนะครับก็ทีนี้ยอดขายจะวูบไปเป็นปีๆยอดขายเป็นปีๆเพราะอันนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่า business ethic จริยธรรมทางธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจอ่ะเราให้ฟังนะครับเราจะมาดูว่าถ้าเราจะทำ product differentiate เราจะสร้างความได้เปรียบด้วยตัวผลิตภัณฑ์เราจะทำยังไงมาดูครับ product differentiation strategy กลยุทธ์ที่จะสร้างความได้เปรียบด้วยการใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวนำเวลาใช้ตัวที่1จำไว้เลยนะครับ1ทำให้ได้กำไร
ทำให้ได้กำไรมากที่สุด2ทำให้ได้อะไรครับ2ราคาถูกจะทำให้ได้ market share เยอะที่สุด1จะทำให้ได้กำไรมากที่สุด2ทำให้ได้ market share เยอะที่สุดศาสตร์เนี่ย2 1กับ2เป็นตัวดึงคนมาซื้อสินค้าเป็นตัวดึงคนมาซื้อสินค้าของดีใครก็อยากได้ของถูกใครก็อยากได้แต่บริการดีจะเป็นตัวมัดคนไว้นะครับมัดคนไว้ยังไงครับซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำนอกจากซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำยังบอกต่อว่าเฮ้ยไปซื้อสิเราใช้แล้วดีนึกออกไหมครับเราไปใช้แล้วดีถ้าสมมติตัวผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกจริงแล้วก็เนี่ยราคาพอไปได้เนี่ยบริการดีในที่สุดคนจะเกิดว่ารับประกันกับคนอื่นเฮ้ยซื้อสินะใช้แล้วดีเรารับประกันรับประกันแทนใครครับแทนบริษัทเรียบร้อยนะครับถ้าซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำเราเรียกว่า loyalty แปลว่าจงรักภักดีแต่ถ้าเป็นรับประกันแทนคนอื่นเราเรียกว่า advocacy แปลว่าเป็นผู้สนับสนุนกิจการนะพวกนี้บริษัทแทบไม่ต้องใช้งบโฆษณาครับแทบไม่ต้องใช้งบโฆษณาเห็นไหมฮะจะเกิดอย่างนี้บริษัทจะพูดจะปากต่อปากแล้วถ้าเป็นสินค้าที่มีอายุยาวนานนะครับปากต่อปากโคตรมีอิทธิพลคนใช้รถคันนี้แล้วบอกดีคนใช้รถคันนี้แล้วบอกดีคนอื่นซื้อตามเลยครับแม้จะโฆษณาทางทีวีว่าดียังไงวิทยุดียังไงแต่คนนี้ใช้แล้วบอกโอ้โหแม่งมีปัญหาระบบแอร์ว่ะมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์ว่ะซื้อมาแล้วเนี่ยไม่กี่ในที่สุดอย่างเนี้ยคนนึงจะบอกต่อคนนึงรู้ไหมครับเวลาชมใครสักคนนึงการกระจายตัวจะช้านึกออกไหมครับแต่ถ้านินทาใครสักคนนึงโอ้มันสะใจด่ายิ่งได้ด่ามันเวลานินทามันจะไปไวมากนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นปากต่อปากโคตรอิทธิพลนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่า1 2ดึงคนมาซื้อ3ผูกคนไว้จำไว้เลยนะครับproduct differentiate จะทำยังไงนี่ครับเริ่มต้นท่านดูที่คำว่า product feature แปลว่าอะไรครับนี่แปลว่าถ้าท่านจะซื้อสินค้าตัวไหนรูปลักษณ์ของมันเกี่ยวไหมสิ่งที่มองเห็นด้วยตา feature แปลว่ารูปลักษณ์รูปลักษณ์product feature คืออะไรบ้างครับดีไซน์ที่ออกมาสวยงามไหมสีสันเป็นยังไงนะครับนะฟังก์ชันการใช้งานที่มองเห็นนะฮะเนี่ยรูปลักษณ์ต่างๆดีไซน์สอดคล้องกับรสนิยมของเราไหมดีไซน์คำว่าสไตล์นะครับดีไซน์ก็คือสไตล์นะครับสไตล์วัยรุ่นดีไซน์แบบนี้สไตล์คนที่มีครอบครัวแล้วแบบนี้นะคนที่วัยเนี่ยคนที่มีครอบครัวจำเป็นจะต้องรถยนต์อ่ะรถยนต์สมมุติรถยนต์เนี่ยดีไซน์สำหรับครอบครัวนะดีไซน์สำหรับวัยรุ่นจะเป็นแบบอีกแบบนึงเสื้อผ้าเหมือนกันครับวัยรุ่นอีกแบบนึงวัยทำงานอีกแบบนึงผู้สูงอายุอีกแบบนึงเห็นไหมครับดีไซน์จึงเป็นเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับรสนิยมถ้าแบบนี้ไม่ใช่สำหรับเราต้องแบบนี้ใช่เลยนี่บอกไหมครับมนุษย์บริโภคดีไซน์ไหมครับบริโภคดีไซน์ไหมครับนะถ้าท่านจะซื้ออะไรสักหนึ่งอย่างโอ้โหสีใช่ป่ะแต่ดีไซน์ไม่ใช่เฮ้ยดีไซน์ใช่แต่สีไม่ใช่คาใจเลยครับถ้าสีก็ใช่ดีไซน์ก็ใช่คุณสมบัติก็ใช่ยี่ห้อก็ชอบลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์ถ้าท่านจะเป็นสมมุติท่านเป็น product managerท่านเป็นผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ตัวนั้นท่านเอาสินค้ามานั่งดูเลยครับเฮ้ยถ้าเป็นน้ำดื่มขวดแบบเนี้ยถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะซื้อไหมเนี่ย เราจะชอบไหมเนี่ยดีไซน์ลักษณะขวดแบบนี้เป็นสีสันแบบนี้ฮะเราจะซื้อไหมฮะถ้าเราบอกโหไม่อยากซื้อเลยแบบนี้ไม่ชอบดีไซน์ใหม่ออกสีสันใหม่ออกลักษณะขวดที่มันเนี่ยฟีเจอร์คือตั้งแต่รูปลักษณ์ขนาดสีสันลองคิดดูง่ายๆครับเสื้อถ
้ามีขนาดให้เลือกลูกค้ายิ่งมีให้เลือกเนี่ยลูกค้ากำลังจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไซส์เนี่ยใช่เลยสำหรับเราเฮ้ยไซส์นี้ใหญ่ไปนิดนึงเฮ้ยไซส์นี้คิดไปนิดนึงรู้ออกไหมเขากำลังจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเขาคือตัวไหนเรามีให้เลือกเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยโคตรสำคัญเลยครับนะวันนี้มนุษย์บริโภคดีไซน์บริโภคดีไซน์นะแหวนเพชรอะเพชรมันก็เหมือนกันอะแต่อันนี้ดีไซน์สวยกว่าราคาจริงสวยจริงแพงกว่านะครับนะนี่คือดีไซน์นะดีไซน์มนุษย์บริโภคดีไซน์กางเกงอะครับกางเกงยีนเดี๋ยวนี้กางเกงยีนสมัยก่อนกางเกงยีนขาดขายไม่ได้ขายไม่ได้เดี๋ยวนี้ออกมาใหม่เลยต้องขาดถ้าไม่ขาดขายไม่ได้ครับใช่ไหมครับเวลาใส่ขาดแล้วมันหลุดลุยดูแล้วดูแบบเซ่อโอ้ใช่เลยสำหรับเขานึกออกไหมครับโอ้โหแบบนี้สำหรับเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เด็กนักศึกษามันชอบใส่อย่างนี้หลานผมมาบอกเฮ้ยมันจะใส่ไปอย่างนี้ไปเรียนหนังสือเลยให้เกียรติครูบาอาจารย์กันหน่อยมันใส่มันบอกเพื่อนใส่ทั้งนั้นเลยฮะมันกำลังคนมันกำลังบ้าดีไซน์ใช่เลยเนี่ยกูมันรู้ไปพวกดีไซน์จริงครับนะเนี่ยตัวนี้จึงเป็นเฮ้ยเจ้านู้นดีไซน์ไม่สวยเจ้านี้สวยเจ้านู้นไม่สวยเจ้านี้สวยเจ้านู้นไม่สวยดีไซน์จึงเป็นตัวที่ทำให้ differentiate ใช่หรือไม่เห็นไหมครับรูปลักษณ์ขนาดสีเกี่ยวไหมครับถ้าซื้อรถยนต์มาแล้วเราไปดูหมอหลวงพ่อบอกว่ารถเราอะถูกโฉลกกับเราเนี่ยวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเนี่ยถูกโฉลกต้องเป็นสีแดงนะแต่บังเอิญซื้อมาสีขาวเราทำยังไงครับวิธีแก้ปัญหาของคนไทยโคตรมีเหตุผลเลยนะครับนะฮะเราโคตรไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาเลยครับนะครับแล้วเราจะเจริญไหมครับเป็นอย่างนี้พอสีไม่ถูกใจมันเขียนติดเลยว่ารถคันนี้สีแดงมันคิดว่าคนขับตามอ่ะยังไงมึงต้องตาบอดสีเพราะกูเขียนไว้แล้วนี่ก็ไม่ครับอันนี้คือคนไทยผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเขาชอบสีนี้เขาหมอดูมาว่าสีนี้ปูโลกเบี้ยวว่าคุณต้องซื้อสีนี้นะเขาบอกมาว่าเขาจะเลือกสีนี้แต่มันไม่มีอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่ายนู้นมีค่ายนี้ไม่มีค่ายนู้นมีเนี่ยมันจึงเป็นตัว differentiate นะเอาเนี่ยตัวแรกที่จะทำให้มีหลายสีนะคุณอยากได้สีไหนเลือกเอาอันนี้อีกอันครับบริการหลังการขายถ้าสินค้าที่มีอายุมากกว่า1ปีมากกว่า2ปีมากกว่า3ปีเนี่ยนะมากกว่าปีขึ้นไปเนี่ยนะครับบริการหลังการขายเริ่มสำคัญแล้วครับยิ่งอายุการใช้งานนานเท่าไหร่บริการหลังการขายยิ่งสำคัญเพราะเขาจะคิดทันทีถ้าเราซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนึงเราชอบดีไซน์ก็ชอบยี่ห้อก็ชอบแต่ปรากฏว่าหลังการขายเราใช้ไปแล้วแบตเตอรี่มันเสื่อมหาที่ไหนก็ไม่มีทำไงดีครับโทรศัพท์ตัวนั้นทำไงทิ้งเฮ้ยทีหลังถ้าจะซื้อยี่ห้อนี้ไหมครับบริการหลังการขายไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าบริการหลังการขายนี่กลายเป็นตัวหนึ่งที่มัดติดกับการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่นะเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยนี่คือโดดเด่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านลองดูสิครับรถยุโรปเวลาหลังออกจากโชว์รูมแล้วราคาตกทันทีราคาตกทันทีแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นออกจากโชว์รูมแล้วราคาตกไม่เยอะเพราะอะไรครับถ้าโตโยต้านี้มีการพูดกันเล่นๆนะครับซื้ออะไรโตโยต้าตามร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็มีนึกออกไหมครับเวลาท่านจะไปเสียงกงไปอะไรนี่ไปอะไรนะครับบริจาคไปอะไรเขาจะถามว่าเอาอะไรแท้หรือปลอมนึกออกไหมครับ
ไฟท้ายที่โดนชนเนี่ยจะเอาไฟของแท้หรือของปลอมกันชนจะเอาของแท้ถามได้หมดเลยครับถ้าแท้ราคาเท่านี้ถ้าปลอมเท่านี้นะเออแต่ถ้าสมมติเป็นอะไรล่ะครับที่มันฟิกมากๆโว้ต้องสั่งจากโว้อย่างเดียวของแท้อย่างเดียวไม่มีของปลอมเออเห็นไหมครับของแท้อย่างเดียวนี่เนี่ยบริการหลังการขายกลายเป็นตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเนี่ยมันจะสร้างความได้เปรียบเห็นไหมครับถัดมา technological innovation นวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คนอยากได้ครับค่ายนี้ไม่มีแต่ค่ายนี้มีค่ายนู้นก็ไม่มีค่ายนี้มีค่ายนู้นไม่มีค่ายมันจะมีสิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆผมยกตัวอย่างเช่นรถจนโตโยต้าเริ่มมีไฮบริดขึ้นมานะไฮบริดมันก็ประหยัดน้ำมันแต่งวดนี้เท่าที่ผมดูนะครับค่ายรถจนอเนกประสงค์เนี่ยนะครับค่ายรถจนพวก Fortuner พวกNew X พวก Pajero พวกอะไรเนี่ยนะครับเขากำลังจะเนี่ย technological innovation นวัตกรรมเชิงเทคนิคใหม่ๆอะไรที่เข้ามาเท่าที่ผมดูคือ Fortuner เนี่ยถ้าขับไปปุ๊บไฟติดไฟแดงรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าติดไฟแดงปุ๊บท่านเหยียบเบรกท่านยังไม่ได้ปลดเกียร์อะไรนะครับถ้าเหยียบเบรกถ้าติดไฟแดงถ้ามันหยุดไปนิดนึงเนี่ยสักพักนึงเครื่องมันจะดับนะเครื่องมันจะดับแต่ถ้าท่านปล่อยเบรกปุ๊บมันจะติดแล้วไปเลยเพื่ออะไรเพื่อประหยัดน้ำมันอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ถ้าเป็น Fortuner มีใหม่อันนี้ถ้าเป็น Pajero มีอะไรครับ Pajero มีเรดาร์สำหรับจับถ้าท่านวิ่งจะไปชนเสาเนี่ยระบบเบรกมันจะเบรกอัตโนมัติและเครื่องดับใหม่ไหมครับใหม่มันก็แข่งกันไอ้ค่ายนี้มีอันนี้ค่ายนี้มีทำให้เนี่ยทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาครับทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาผมรู้ไอ้ตอนแรกๆที่เดิมทีเวลาถอยหลังเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับในสมัยโบราณเกือบ20ปีที่แล้วรถ BM เป็นเจ้าแรกครับที่ถอยหลังแล้วจะมีเสียงบอกว่าใกล้จะชนอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันจะบอกเลยนะรถ BM เป็นเจ้าแรกที่มีแค่เสียงแต่ปัจจุบันนี้มันมีมอนิเตอร์มีอะไรแล้วนี่คือเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่แปลกใหม่นะครับสมมุติเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนี้ผ่าตัดด้วยแมนนวลธรรมดาก็คือผ่าตัดด้วยมือแต่ถ้าโรงพยาบาลนี้เลเซอร์นะไม่ต้องมีแผลแตกต่างไหมครับแตกต่างไม่เจ็บด้วยนะผ่าเสร็จแล้ววันนี้พรุ่งนี้กลับบ้านได้แตกต่างว่านี่คือ technological innovation เห็นไหมครับเนี่ยมันทำให้โดดเด่นขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับ manufacturing แปลว่าผลิตแปล manufacture แปลว่าโรงงาน manufacturing consistency จะแปลว่าความเสมอต้นเสมอปลายของคุณภาพสินค้า consistency แปลว่าคงที่เสมอต้นเสมอปลายสมมุติโทรศัพท์มือถือท่านหยิบได้เครื่องไหนคุณภาพเหมือนกันหมดไม่ต้องเสี่ยงเลยนะครับนะแต่ถ้าคุณภาพไม่คงที่อะไรเกิดขึ้นครับโชคดีชิ้นนี้ดีไม่เป็นไรแต่โชคไม่ดีชิ้นนี้เอาไปใช้แล้วเดี๋ยวซ่อมแต่ทั้งที่ยี่ห้อเดียวกันล็อตเดียวกันอันนี้คือมันไม่คงที่คุณภาพไม่คงที่เห็นไหมครับนะถามว่าลูกค้าอยากเสี่ยงไหมครับไม่มีลูกค้ารายไหนอยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นกิจการจะต้องรับประกันคุณจะต้องเน้นคุณสมบัติของสินค้าให้มันคงที่ทุกตัวที่เราเรียกว่าเกิด standardization standardization คือมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกัน standardization แปลว่าทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอืม
ทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับนะทุกตัวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพวกนี้การทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถทำได้สำหรับสินค้าที่ใช้ระบบโรบอทโรบอทคือเครื่องจักรผลิตแบบนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันแน่นอนแต่ถ้ามีแมนนวลเข้าไปแล้วจะต้องใช้ความพยายามสูงครับใช้ความพยายามสูงแมนนวลยังไงผมยกตัวอย่างเช่นรถยนต์มันใช้โรบอทส่วนหนึ่งใช้ระบบเขาเรียกว่าออโตเมชันแมชชีนเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยมันส่วนหนึ่งแต่มันจะต้องมีวิศวกรเข้ามาดูแลเรื่องสายไฟเรื่องระบบเรื่องเซ็ตอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นรถยนต์กว่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคันได้ใช้ความพิถีพิถันมากครับตรวจแล้วตรวจอีกกว่าจะผ่าน QC อันนี้ผ่านแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วอันนี้ยังไม่ผ่านนะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า manufacturing consistency กลายเป็นตัวโดดเด่นครับถ้าเป็นยี่ห้อนี้ถ้าเป็นบริษัทนี้รับประกันได้เลยทุกชิ้นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยแบบนี้ครับมันโดดเด่น มันโดดเด่นอุ้ยถ้ายี่ห้อนี้เขาไม่ทำให้เสียชื่อรู้แล้วยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งรักษาเครดิตยิ่งดังยิ่งรักษาเครดิตเพราะถ้าสูญเสียปุ๊บเสียชื่อVolkswagenเนี่ยอีกนานกว่ายอดขายจะกระเทือนนะครับคนที่กำลังจะซื้อจะชะงักทันทีนะครับคนที่จองแล้วอาจทิ้งใบจองนะครับทิ้งไปจองนะหลายๆประเทศที่กำลังอิมพอร์ตนะกำลังสั่งอิมพอร์ตอาจจะชะลอแล้วเอายี่ห้อใหม่เข้ามาเพราะเวลามีชื่อมีเขาเรียกว่าสแกนเดลแบบข่าวคือข่าวแบบนี้นะครับเขาจะมีปัญหากับยอดขายเยอะมากกำไรนะครับกำไรด้วยนะครับอันนี้ถัดมาเลยครับภาพพจน์ของบริษัทสำคัญครับเวลามีวิกฤตแบบนี้ผมยกตัวอย่างเช่น Volkswagen ผู้บริหารต้องเก็บกักหมดเลยนะครับและขอโทษลูกค้าที่เข้ามาบางทีเนี่ยเข้ามาซื้อรถคันนี้ไปแล้วและคันนี้มีปัญหาเนี่ยเขาเก็บกลับคืนเงินให้เท่าจำนวนรถที่ซื้อไปเสร็จแล้วมีค่าทำขวัญอีกนะครับมีค่าทำขวัญอีกนะครับนะแบบนี้ชื่อเสียงถึงจะคงอยู่ภาพพจน์ถึงจะคงอยู่ครับนะภาพพจน์กับชื่อเสียงถึงจะคงอยู่สองตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่านเคยได้ยินโตโยต้าตอนนั้นมีปัญหาไหมครับเก็บกับผมไม่แน่ใจว่า8ล้านคันทั่วโลกมีการพยากรณ์ว่าโตโยต้าต้องใช้เวลา8ล้านคันเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ2ปีถึงจะมียอดขายกลับคืนมาแต่โตโยต้าเก่งออกมารับผิดชอบทุกเรื่องเลยแล้วคืนเงินให้กับลูกค้าและทำขวัญด้วยนะครับในที่สุดผ่านมาประมาณปีกว่าๆโตโยต้าตีตื้นกลับมาแล้วนี่คืออะไรคือความสามารถของผู้บริหารครับแบบนี้ภาพพจน์และชื่อเสียงจำเป็นจะต้องรักษาเพราะภาพพจน์กับชื่อเสียงเป็นตัวดึงคนมาซื้อโดยตรงเลยเป็นตัวดึงคนมาซื้อและดึงคนให้อยู่ดึงคนให้อยู่นะครับอีกอันหนึ่งครับซิมโบลสัญลักษณ์เซตาซิมโบลซิมโบลสัญลักษณ์คืออะไรครับโตโยต้ามีห่วงอยู่ข้างหน้า3ห่วงเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาใช่ไหมครับนะครับมิตซูเป็นอีกแบบนึงนะฮะอีซูซูเป็นอีกแบบนึงเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนั้นนะครับมันกำลังจะบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกถึงความทุ่มเทของผู้บริหารว่าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้มันกำลังบอกถึงคุณภาพมันกำลังบอกถึงคุณภาพเลยถ้าเห็น BMW อ๋อนี่เฮ้ยนี่คุณภาพแบบนี้นะเห็นโตโยต้าคุณภาพแบบนี้นะแค่สัญลักษณ์ก็บ่งบอกถึงคุณภาพแล้วครับอ๋อโทษขอบคุณมากครับและภาพพจน์และชื่อเสียงนะถัดมาภาพพจน์และชื่อเสียงนะครับภาพพจน์ image กับ reputation image กับ reputation เมื่อกี้ภาพพจน์กับชื่อเสียง symbol คือสัญลักษณ์เครื่องหมายไงครับถ้าเป็นก็ดาว3แฉกนะครับถ้าเป็นยี่ห้อ
อื่นๆก็เนี่ยเครื่องหมายของใครของมันเพียงแค่เห็นยี่ห้อเราก็รู้แล้วครับว่าคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับนะคนที่ใช้ยี่ห้อดังๆสินค้าที่ดังๆอยากโชว์เครื่องหมายการค้าครับ อยากโชว์เครื่องหมายการค้าจะได้รู้ว่าเอ้ยนี่เราใช้ยี่ห้อนี้เราใช้ยี่ห้อนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเพื่อนผมเขาซื้อรถเบนซ์รุ่น S Class มานะครับรุ่น S Class มาธรรมดามันไม่ค่อยโทรหาผมนะครับผมจะโทรหามันวันนี้มันโทรหาผมว่าเฮ้ยนายว่างไหมอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนะมันจะโชว์รถใหม่มันจะโชว์รถใหม่เอ้ยเราบอกว่าว่างๆเดี๋ยวกินข้าวกันหน่อยสิผมบอกเออโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะมันบอกไม่ต้องนายอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราจะไปรับนี่ก่อนเลยครับมันจะขับรถมารับเสร็จแล้วให้เรานั่งกับรถโอ้มันกำลังเห่อรถเอสคาร์ตรงนั้นมันอยากโชว์นี่ก่อนยี่ห้อเนี่ยมันอยากโชว์ยี่ห้อนะเวลาเรานั่งกับมันเราก็ต้องโชว์โอ้รถดีอย่างงู้นอย่างนี้นุ่มนวลเราโชว์แล้วเขาก็จะยิ้มดีใจครับทั้งไปทั้งกลับแล้วก็แถมยังเลี้ยงข้าวเราอีกต่างหากเนี่ยเห็นไหมคนมันอยากโชว์อ่ะมันอยากโชว์ว่าเฮ้ยเอสคาร์นี่มันไม่ธรรมดานะถ้าใครขับคว่ำได้มันก็เอาไปเลยเพราะมันไม่ได้คว่ำง่ายๆนะรถแบบมันเนี่ยถ้าขับไปชนท้ายใครนะครับแสดงว่าคนขับนั้นแม่งโคตรซุ่มซ่ามเลยนะเพราะระบบเบรกมันดีนะทรงตัวก็ดีไม่มีการถลาถลายมีการไม่มีละครับไม่มีการเบรกแล้วปัดนี่มันไม่มีเด็ดขาดรถพวกนี้เนี่ยภาพพจน์เพียงแค่สัญลักษณ์เนี่ยอยากจะบอกว่าใช้รุ่นนี้นะใช้รุ่นนี้นะมันกำลังภูมิใจครับภูมิใจครับยี่ห้อถามว่ามนุษย์บริโภคแบรนด์ไหมติดแบรนด์แบรนด์เนมนะครับแบรนด์เนมที่ดังๆณวันนี้ยังมีอิทธิพลอยู่เนี่ยครับเพียงแค่สัญลักษณ์ทำให้แตกต่างแล้วครับเห็นแตกต่างแล้วนี่พวกนี้ถามว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะทำให้แตกต่างเรื่องอะไรบ้างนี่ครับรูปลักษณ์บริการหลังการขายพยายามใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยทำให้สินค้ามีคุณภาพคงที่นะภาพพจน์ชื่อเสียงจะต้องดีสัญลักษณ์จะต้องดูแล้วโดดเด่นดูแล้วโดดเด่นเพียงแค่สัญลักษณ์ถ้าใครลอกเลียนแบบฟ้องได้ฟ้องได้ครับเคยได้ยินสตาร์บัคและได้ยินสตาร์บังเคยได้ยินไหมครับแล้วเขาฟ้องกันเรียบร้อยแล้วนั่นแหละซิมโบลก็สตาร์บัคเขาสถานภาพเขาไม่ธรรมดาไม่ใช่แก้วแล้ว10บาท20บาทใช่ไหมครับสตาร์บัคมาเรียนแบบเขาเนี่ยก็ฟ้องเลยทันทีครับสตาร์บัคเนี่ยสตาร์บังไปทำคล้ายๆเขาอะอันนี้คือ differentiate นะครับเป็น differentiate นะอ่ะโอเคครับมาดูทีนี้มาดู consumership กลยุทธ์ตัวที่2เชื่อชิปเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนต่ำทำยังไงทำได้ทุกเจ้าเลยหรือเปล่าทุกเจ้าอยากลดต้นทุนแล้วลดได้หรือเปล่านะครับเงื่อนไขมีแบบนี้ครับถ้าท่านจะเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนจริงๆท่านต้องมาพิจารณาเงื่อนไขแบบนี้หนึ่งสินค้าของท่านเป็น mass product หรือไม่Mass Product แปลว่าสินค้ามวลชนเด็กก็ใช้แบบนี้ได้นะผู้ใหญ่ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ผู้สูงอายุก็ใช้แบบนี้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ Mass Product เป็นยังไงผมสมมุติแล้วกันนะครับมาม่าผู้หญิงก็กินแบบนี้แหละนะครับผู้ชายก็กินอย่างนี้เลยนักเรียนก็กินอย่างนี้นักศึกษาก็กินอย่างนี้คนวัยทำงานก็กินไม่มีการแบ่งเซกเมนต์ว่าเราจะจับกลุ่มนี้เป็นมาม่าแบบนี้ไม่มีนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสินค้ามวลชน mass product เมื่อมันเป็นสินค้ามวลชนเราสามารถผลิตเยอะๆทีละเยอะๆได้เมื่อผลิตเยอะๆนะครับอะไรเกิดขึ้นครับ economy of scaleEconomy of scale แปลว่าผลิตปริมาณมากต้นทุนต่อหน่วยมันจะลดลง
นะครับถ้าผลิตไม่เยอะเมื่อเราเฉลี่ยต้นทุนแล้วต้นทุนต่อหน่วยจะยังสูงอยู่ยิ่งเพิ่มปริมาณต้นทุนจะลดลงยิ่งเพิ่มปริมาณจะลดลงมันจะลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะคงที่มองเห็นไหมครับพอมองเห็นเส้นกราฟไหมครับ economy up scale เป็นยังไง cost คือต้นทุนถ้าผลิตน้อยนะครับสมมุตินี่ตรงนี้เป็น50แล้วกันนะ50ผลิตจำนวนน้อย quantity คือปริมาณใช่ไหมครับปริมาณนะจำนวนนะ number จำนวนยิ่งผลิตมากเท่าไหร่มันก็ลดลงเท่านั้นสมมุติท่านผลิต50นี่ต้นทุนสูงมากอยู่ตรงนี้ถ้าผลิต100นึงมันจะลดลงมาตรงนี้นะถ้าผลิตจำนวน200มันจะลดลงมาตรงนี้เนี่ยถ้าผลิตตั้งแต่500ขึ้นไปตอนนี้มันจะคงที่แล้วครับมันลดจากนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยต้นทุนมันจะลดลงตามปริมาณแบบนี้นะมันจะถูกเฉลี่ยด้วยมันจะถูกเฉลี่ยด้วยจำนวนยิ่งจำนวนเยอะเท่าไหร่มันก็ลดลงแต่พอมาถึงระดับนึงมันลดไม่ได้แล้วมันมีต้นทุน fixed cost variable cost มีต้นทุนอะไรมันลดจากนี้ไม่ได้มันก็ยืนพื้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราเรียกว่า economy of scale นะครับลักษณะเส้นกราฟเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยความสูงนี่คือ cost ต้นทุนทางนี้ quantity คือปริมาณนี่มันลดลงว่าพอมาถึงเนี่ยถ้าเราผลิตจำนวน50นะต้นทุนก็ยังสูงอยู่นะถ้า100นึงลดลงมาแต่ลดยังไม่เยอะถ้าผลิต200ขึ้นไปเห็นมั้ยครับเนี่ยต้นทุนมันลดลงเลยถ้าผลิต500ขึ้นไปลดลงเหลือแค่นี้เองครับเห็นมั้ยครับนะนี่คือหลักของ economy of scale นะครับลองดูกลับมาตรงนี้สินค้าที่จะเป็นผู้นำทางด้านราคาถ้าต้องผลิตปริมาณมากได้แสดงว่าสินค้าติดตลาดแล้วใช่หรือไม่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วใช่หรือไม่นะผลิตออกมาแล้วยังไงก็มีคนซื้อใช่ไหมครับนั่นนะครับจึงจะสามารถทำผลิตปริมาณมากได้นะครับนะเอาทีนี้ถ้าผลิตปริมาณมากได้มาดูมีข้อดียังไงเมื่อเราผลิตสินค้าในราคาถูก1เขาบอกว่าป้องกันสงครามราคาไพซูกอจะไม่เกิดเพราะมันสินค้ามันถูกแล้วราคาต่ำแล้วถ้าลดกว่านี้ก็แทบไม่มีกำไรเลยนะแต่ละเจ้าที่ราคาต่ำอยู่แล้วก็จะไม่ลดแข่งกันอีกแล้วครับเพราะถ้าลดกว่านี้เก็บตัวแน่อันที่2 pressure to lower price จะไม่ถูกกดราคาให้ต่ำกว่านี้เพราะมันต่ำแล้วเช่นราคา99ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วไปมันถูกอยู่แล้วแต่บางทีคนไทยก็ยังต่ออีกใช่ไหมครับยังต่อยัง99ลด80ได้ไหมอะไรเงี้ย ก็อาจจะต่อนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ถูกกดราคาอีกอันนึงครับ barrier to entry ป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตลาดป้องกันใครครับ new entrantคู่แข่งขันรายใหม่ไม่เข้ามาอยู่แล้วกำไรไม่ดึงดูดเลย
นะสินค้าราคาถูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการเก่งๆเขาไม่เข้าไปนะครับเพราะทำหนักทำเยอะและกำไรน้อยกำไรน้อย อันสุดท้ายเป็นไงครับไม่มีสินค้าทดแทนครับไม่มีสินค้าลอกเลียนแบบนะไม่มีสินค้าลอก substitute product ไม่มีนะเวลาลอกเลียนแบบมักลอกเลียนแบบสินค้าดังๆสินค้าถูกๆนะสินค้าอะไรที่ไม่มีราคาอะไรเวลากระเป๋าเห็นไหมครับจะลอกเลียนแบบหลุยพวกนาฬิกาที่ดังๆอะไรเนี่ยก็จะถูกลอกเลียนแบบนะของถูกไม่ค่อยมีคนลอกเลียนแบบอันนี้คือข้อดีถามว่ามีข้อเสียไหมเนี่ยเวลาขายของราคาถูกนะครับมีข้อเสียไหมมีครับเยอะครับเยอะตั้งแต่นี่ครับคำว่า all strategy อีกอันหนึ่ง nothing strategy all strategy แปลว่าอะไรแปลว่าโอ้โหกิจการนี้ดิ้นรนทุกวิธีทาง all strategy เอาทุกแบบเอาทุกรูปแบบขายของราคาถูกก็เอาปกตินักการตลาดเก่งๆจะไม่ขายราคาถูกเพราะมันเหนื่อยมันเสียเวลามันใช้ต้นทุนเยอะใช้คนเยอะนะครับนะเนี่ยนักการตลาดมักจะมองว่าเนี่ยโอ้เจ้านี้ขายของราคาถูกแสดงว่าดิ้นรนทุกอย่างอีกอันนึงเขาจะมองว่า nothing strategy nothing แปลว่าไม่มีอะไรเลย nothing strategy แปลว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วหมดกลิ่นที่จะหากินนึกออกไหมดูถูกกันนะครับดูถูกว่าอ๋อเจ้านี้มาขายของในราคาถูกเนี่ยแสดงว่าไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับนี่อันดับแรกอีกอันนึงถัดมาครับ loss of desirable product attribute แปลว่าเมื่อผลิตสินค้าในราคาถูกวัตถุดิบก็ไม่ดีกระบวนการผลิตก็ไม่ดีสีสันก็ปรับปรุงไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นมันจะสูญเสียลักษณะที่พึงประสงค์ desirable แปลว่าพึงปรารถนา desire แปลว่าอยากได้ปรารถนาอยากงดงามอยากให้เป็นมันจะสูญเสียลักษณะเด่นง่ายๆสูญเสียลักษณะเด่นเลยครับนะเพราะออกแบบให้ดีกว่านี้ก็ไม่มีต้นทุนแล้ววัตถุดิบก็ไม่ดีออกแบบก็ไม่ดีสีสันก็ไม่สวยนะเพราะมันจะสูญเสียลักษณะที่โดดเด่นอีกอันนึงถ้าเราจะลดราคาถามว่าคู่แข่งลดราคาแบบเราได้ไหมได้ไหมครับยากไหมครับคู่แข่งเรียนแบบง่ายมากเมื่อคุณเขียนลดราคาได้เขาก็ลดราคาได้คุณเขียนว่า99นะเคยขาย250วันนี้ขาย99คู่แข่งก็ทำได้ไม่ยากใครก็ทำได้เพราะฉะนั้นในนี้ easily duplicated by competitors คู่แข่งลอกเลียนได้ง่ายมากนะครับอีกอันหนึ่งครับ limits แปลว่าจำกัดทุกด้านจำกัด firm stability in many ways จำกัดความสามารถของกิจการทุกๆด้านครับอะไรเป็นตัวจำกัดงบประมาณจะซื้อวัตถุดิบที่ดีๆก็ไม่ได้จะออกแบบให้สวยงามก็ไม่ได้จะเปลี่ยนเครื่องจักรก็ไม่ได้จะทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียของการขายสินค้าในราคาถูกครับใช้ได้ท่านควรใช้มันตอนไหนครับเพื่อขยายชื่อเสียงเพื่อขยายมาร์เก็ตแชร์ใช้เป็นงบประมาณผมลองดูนะครับสมมุติรถยนต์เขาจะบอกเริ่มต้นที่ราคาสมมุติรถอะไรดีครับรุ่น Vios เริ่มต้นที่เท่าไหร่ Vios นี่ก็ยังแพง6,900 6,500สมมุติว่าเริ่มต้นที่6,500 Vios มันจะมีรุ่น J รุ่น E รุ่น G รู้ออกไหมครับท่านไปดูขั้นเริ่มต้นเนี่ยราคาถูกก็จริงครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นกลางและรุ่นสูงแล้วบางทีท่านอาจเลือกรุ่นท็อปก็ได้นะครับเขาเป็นกลยุทธ์ลวงดึงคนเข้าไป
กลยุทธ์ลวงดึงคนเข้าไปรถยนต์มักมี3รุ่นเสมอนะออกมา1แบรนด์เนี่ย1เค้าเรียกว่า1แบรนด์เนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็น Camry ก็จะมีตั้งแต่รุ่นต่ำกลางสูงนะครับอะไรล่ะเอาชีสก็จะมีต่ำกลางสูงอีกนะ V Ox ก็มีตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะเนี่ยต่ำกลางสูงมันจะหาเงินแบบนี้เสมอมันจะหาเงินแบบนี้ถ้าท่านไปดูรุ่นแรกๆกล่าวว่าจะซื้อรุ่นแรกแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นกลางและรุ่นสูงแล้วรุ่นสูงคุ้มกว่ามีอะไรให้เล่นเยอะกว่าสนุกกว่าไหนๆจะเป็นหนี้ก็เอารุ่นท็อปซะนะครับนึกออกไหมครับเขาหลอกท่านไปเรียบร้อยแล้วครับหลอกไปเรียบร้อยเหมือนไปดูบ้านอ่ะเริ่มต้นที่สมมุติเป็นทาวน์เฮาส์เริ่มต้นที่2ล้านเขาจะมี2ล้านให้ท่านดู3ล้านจะเป็นอย่างนี้นะ2ล้านเป็นแบบนี้3ล้านวัสดุจะเป็นอย่างนี้ห้องครัวเป็นอย่างนี้ห้องน้ำเป็นคือถ้าดูตรงนี้2ล้านเป็นอย่างนี้3ล้านถ้า4ล้านบางทีท่านไหนๆก็เป็นหนี้ซื้อบ้านกว่าจะซื้อทีทั้งชีวิตซื้อ4ล้านแล้วไอ้2ล้านเขาหลอกให้ท่านไปนี่ก็ออกมั้ยครับเขาหลอกให้ท่านไปเหมือนแต่ก่อนนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นคาฟูหรือบิ๊กซีสมมุติว่าต้นทุนสินค้าตัวนี้10บาทเขาจะขาย8บาทท่านไปตรวจที่ไหนก็ได้ต้นทุน10บาทแต่เขาจะขาย8บาทเพราะอะไรครับดึงคนไปซื้อท่านไปแล้วท่านซื้อเฉพาะอันนี้ใช่หรือไม่ท่านไปท่านซื้ออันนี้ก็จริงบางทียังไม่ซื้อท่านไปเห็นอันนู้นเอ้ยน่าซื้ออันนู้นน่าซื้อท่านซื้ออย่างอื่นท่านซื้ออย่างอื่นกำไรเขาครบเบอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ราคาถูกเป็นกลยุทธ์ลวงนึกออกไหมครับถ้าเป็นกลยุทธ์สมัยโบราณก็คือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีทำเป็นไม่มีแปลว่าอะไรครับมีกำลังทหารเยอะมีปืนมีอาวุธครบแต่ทำเป็นเงียบเหมือนไม่มีที่ทหารเดินอยู่สองสามคนทำไงครับข้าศึกเข้ามาเลยครับข้าศึกเข้ามาหลงเข้ามาปิดภายฝั่งโน้นพอเขาเข้ามาหมดปิดทางนี้แสดงแสนยานุภาพทันทีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ลวงเขาเรียกว่ากลยุทธ์ลวงนะครับทีนี้เมื่อข้าศึกเข้ามาแล้วปิดแล้วทีนี้ล้อมปิดยังไงก็ไปไม่รอดครับเมื่อลูกค้าเข้าไปแล้วตั้งใจจะซื้อแล้วนะครับนะอันเนี้ยเขาซื้อไม่ลงอยู่แล้วไอ้ราคาที่เราลวงนะครับนะเขาจะเห็นราคาโน้นราคาโน้นในที่สุดเปรียบเทียบแล้วจะเป็นเหยื่อเสมอจะเป็นเหยื่อในการตลาดเสมอลองคิดว่าเราเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อเคยเดินเข้าไปห้างโดยไม่คิดจะซื้ออะไรขากลับเต็มมือมีไหมครับเคยไหมครับเคยเดินเข้าไปในตลาดสดเฮ้ยวันนี้ไปเดินเล่นถามว่าจะไม่ซื้อของกินหรอกเพราะว่ามีของกินเยอะแยะแล้วแต่กลับมาสองมือหิ้วแทบไม่ไหวเลยมีไหมครับนักการตลาดได้ลวงท่านลวงเก่งมากจนกระทั่งทุกคนยินดีที่จะอยากไปอีกทั้งที่ครั้งนี้ถูกลวงแล้วครั้งหน้าไปอีกให้เขาหลอกอีกดีกว่านะครับรู้ไหมครับเคยฟังเพลงเก่าๆไหมครับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนี่ก็ไปครับนั่นแหละครับในตลาดมักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะอ่ะโอเคครับนี่คือข้อเสียของกลยุทธ์คอสเลอร์ชิพนะครับอ่ะทีนี้มาดู quick response strategy กลยุทธ์ในการที่บริการที่รวดเร็วและประทับใจบริการที่รวดเร็วและประทับใจ เป็นยังไงลองมาดูครับการให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจการบริการที่รวดเร็วและประทับใจนี้จะเป็นตัวที่มัดลูกค้าไว้จำได้เนาะจำได้นะครับผลิตภัณฑ์ดึงคนมาซื้อราคาดึงคนมาซื้อแต่บริการจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการความประทับใจและอยู่กับกิจการอย่างต่อเนื่องนะครับซื้อรุ่นนี้แล้วอ้าวรุ่นใหม่มาซื้ออีกนะออกแบรนด์ใหม่มาสนับสนุนอีกตลอดนะแบบนี้บริการที่ประทับใจอะไรบ้างครับนี่
เริ่มต้นมีสินค้าทุกมีสินค้ากี่ตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้หมดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้หมดครับจะดูว่าเคยซื้อแบบนี้แต่ตอนนี้สีสันดูใหม่ฮะมีส่วนผสมใหม่เข้าไปนะมีส่วนผสมใหม่เข้าไปมีแพคเกจจิ้งใหม่ฮะมีบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ดูสวยงามแต่ราคาเท่าเดิมลูกค้ารู้สึกว่ากำไรเฮ้ยมีส่วนผสมใหม่มีนวัตกรรมออกมาใหม่ฮะแต่ราคาเท่าเดิมลูกค้ารู้สึกว่าบริษัทไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ทำให้เขาซื้อของแบบเดิมและจำเจตลอดนะยังดูแลเอาใจใส่นี่คือ quick response quick response นะครับอ้าวอันดับที่สองคืออะไรครับเนี่ยบริการที่รวดเร็วครับคำว่า delivery of order product ท่านจะซื้อท่านจะสั่งอะไรเนี่ยรวดเร็วนะรวดเร็วมากทำแป๊บเดียวเอาเสร็จแล้วได้แล้วเวลาลูกค้าไปซื้ออะไรรู้ไหมครับเวลาเขาตัดสินมาเนี่ยเขาจะซื้ออันนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายแล้วเนี่ยเขาอยากครอบครองครับเขาอยากใช้เขาอยากใช้ซื้อรองเท้าบางทีเอ้าขอใส่กลับเลยมารองเท้าเก่าใส่ถุงให้เลยนะนึกอยากใช้อ่ะนะครับซื้อรถอยากวันนี้อยากขับกลับบ้านนะอยากขับกลับเลยนะทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าDelivery of order product ก็คือเขาสั่งซื้ออะไรให้รวดเร็วที่สุดครับอย่าให้เขาเสียเวลารอเพราะการเสียเวลารอจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจความพอใจของลูกค้าอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี มองเห็นไหมครับพอมองเห็นไหมครับนะครับอันแรก save your time save your time อันที่สอง worth your money worth your money นะครับอันที่สาม certify units certify unit ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่เสียเวลาเลยเขาจะพอใจอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเสียเวลาเขาจะหงุดหงิดทันทีนะครับนะอันแรกคือเรื่องเวลาสำคัญครับสำคัญเพราะลูกค้าจะเซนซิฟจะไวต่อความรู้สึกว่าอันนี้รอนานอันนี้รอไม่นานอันนี้เปิดทับใช้รวดเร็วนะครับอีกอันนึงเขาจ่ายเงินแล้วรู้สึกว่าเขาได้สินค้ามาคุ้มหรือไม่คุ้มหรือไม่ worth your money ทำให้เงินที่เขาจ่ายนะมีคุณค่าเพียงพอหรือเปล่าถ้าเขาจ่ายเงินแล้วอู๋เขาได้อะไรที่มันเกินค่าเงินที่เขาจ่ายนะโอ้นี่คุ้มโวยจุมานี่เงินกิจการทำให้เงินของเขาที่จ่ายไปมีคุณค่ามากเลยนะครับเขาจ่ายแค่นี้แต่เขาได้สิ่งที่สินค้าและบริการเนี่ยคุ้มกว่าเราเรียกว่าคุ้มค่าเงินอีกอันนึงเขาอยากได้อะไรแล้วได้ตามที่เขาต้องการหรือเปล่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าไหมเช่นซื้อรถยนต์นะฮะถ้าเดียวเอาเสร็จแล้วได้รถแล้วนะเดี๋ยวได้ขับกลับบ้านแล้วนะฮะเงินรถคันนี้ดีไซน์ก็สวยระบบเบรกก็ดีเบาะก็เป็นหนังสีสันถูกใจทุกอย่างมีฟังก์ชันมีโอ้โหคุ้มค่าเงินรู้สึกคุ้มค่าเงินเซอร์ติฟายยูนิตไหม
ได้รถคันใหม่มาขับไปยิ้มไปขับไปยิ้มไปร้องเพลงไปฟังก็มีความสุขจริงๆ satisfy เรียบร้อยแล้วครับลูกค้าพร้อมถ้าเกิดอาการแบบนี้นะฮะ3ข้อเนี่ยมันเข้ามาเมื่อไหร่ความพอใจวิ่งขึ้นทันทีครับความพอใจวิ่งขึ้นหลักของลูกค้าทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะไปใช้รีสอร์ทไปใช้โรงแรมไปใช้ภัตตาคาร1 Save Your Time 2 Virtual Money นะครับ3 Certify Your Need หรือเปล่า 3 ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าพอใจแบบเนี้ยเราเรียกว่า Customer Satisfaction เป็นตัววัดเลยครับเป็นตัววัดถ้าท่านทำวิจัยตรงเนี้ยต้องเอามาใส่เป็นตัวบ่งบอกว่าทำให้เขาลูกค้าพอใจเนี่ย3ตัวนี้เป็นหลักสินค้าหรือบริการเกือบทุกชนิดใช้ตัวนี้วัดได้ใช้ตัวนี้วัดได้เสมอใช้ตัวนี้วัดได้เสมอนะครับตรงนี้กลับมาตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวอีกอันนึงครับเนี่ยปรับปรุงความต้องปรับปรุงความพยายามทางการตลาดเรื่อยๆนะเช่นปรับราคาในเทศกาลที่เป็นปีใหม่เป็นตรุษจีนเป็นอะไรต่ออะไรลูกค้าจ้องที่จะซื้ออยู่แล้วพอตรุษจีนยี่ห้อนี้ไม่ลดราคายี่ห้อนี้ลดพอปีใหม่ยี่ห้อนี้ลดจีนเขารอว่าคุณจะลดราคาให้เขาหรือเปล่าเขาเตรียมที่จะซื้อแทนที่จะซื้อหนึ่งนะเขาจะซื้อเป็นโหลครับเตรียมซื้อแจกเตรียมซื้อฝากเตรียมซื้อเป็นของขวัญคนโน้นคนนี้เขาจะเตรียมเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับครับในมาร์เก็ตติ้งเอฟเฟคคือCP ปรับระบบการจัดจำหน่ายปรับเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เปรียบปรับเรื่องของลดแลกแจกแถมปรับเรื่องราคาเนี่ยปรับนะแบบนี้เขาเรียกว่า quick response quick response กลยุทธ์ quick response ถัดมาเลยครับ customizing product ทำให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มพอใจที่สุดนะกลุ่มพอใจที่สุดหมายความว่าไงอ้าวถ้าเป็นและลูกค้ากลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ความต้องการแบบจัดสิ่งที่เขาต้องการให้เหมาะกับเขาเลยครับคัสเตอร์แปลว่าลูกค้า customizing product หาสินค้าที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มอยากได้ไปให้เขากลุ่มนี้อยากได้แบบนี้ช่วงนี้กลุ่มนี้อยากได้ตอบสนองแต่ละกลุ่มให้ตรงกับความต้องการของเขาแต่ละกลุ่มคนรวยอยากได้อะไรช่วงนี้กลุ่มคนมีสตังทางกลางอยากได้อะไรกลุ่มคนที่ลูกค้าทั่วไปอยากได้ต้องพยายามศึกษาcustomer แปลว่าลูกค้า customizing product ลูกค้าอยากได้อะไรจัดหาได้รู้จากไหนครับรู้จากงานวิจัยลูกค้าไงครับงานวิจัยลูกค้าเราจะรู้ว่า customer preference เขาอยากได้อะไรนะครับแต่ละกลุ่มชอบอะไรต้องศึกษาแล้วตอบสนองเขาซะให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการเพราะแต่เซกเมนต์ผู้หญิงชอบสินค้าแบบไหนผู้ชายชอบสินค้าแบบไหนกลุ่มคนรวยชอบเนี่ยเวลาเราเซกเมนเทชันเราอาจแบ่งที่ช่วงอายุแบ่งเพศแบ่งด้วยรายได้นะหรือว่าแบ่งโดยภูมิภาคเป็นเซกเมนต์ก็ได้กลุ่มคนทางเหนือชอบอะไรทางใต้ชอบอะไรอีสานชอบอะไรเห็นไหมครับแบบนี้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงนะครับถัดมา นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนคู่แข่งขัน developing new product หมายความว่าเรามีงานวิจัยและพัฒนาพร้อมที่จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเราออกยิ่งออกก่อนใครยิ่งได้ชื่อยิ่งออกก่อนใครยิ่งมีโอกาสกอบโกยนะครับยิ่งมีโอกาสกอบโกย Quick Response เป็นตัวหนึ่งที่เนี่ยเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ Innovation เป็นตัวหนึ่งที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้ออกกลยุทธ์รุกได้ต่อไปใช่ไหมครับถ้ามีนวัตกรรมนะตรงเนี้ยพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเสร็จมีนวัตกรรมได้ก็นำมาใช้เป็นกลยุทธ์รุกในระดับสูงได้นะครับในระดับสูงได้อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายบอกว่าตอบคำถามลูกค้าเห็นไหมครับคำว่าตอบคำถามลูกค้าในนี้ก็คือว่า
จริงๆแล้วถ้าแปลตามตัวว่าแปลว่าตอบคำถามลูกค้าคำถามหลายๆคำเห็นไหมครับ customer questions customer question ตอบคำถามหลายคำถามลูกค้าสมมุติว่าเป็นรถยนต์มันจะเห็นชัดลูกค้ามีคำถามในใจว่าใช้คันนี้ก็กินน้ำมันเยอะใช้คันนี้ระบบเบรกไม่ค่อยดีใช้คันนี้การทรงตัวไม่ค่อยดีใช้คันนี้การออกตัวตอนแรกอืดนะครับอาจจะมีคำถามอยู่ในใจแบบนี้แล้วแต่พอมาถึงรถยนต์ของบริษัทนี้ตอบคำถามหมดเลยครับออกตัวได้ไวระบบเบรกดีการทรงตัวดีนะกินน้ำมันน้อยโอ้ตอบคำถามหมดแล้วแบบเนี้ยคุณสมบัติของสินค้าได้ตอบคำถามในใจหมดแล้วมันกลายเป็น quick response นึกออกไหมครับคำว่าตอบคำถามคือเนี่ยเราตั้งคำถามในใจว่าอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันครับคันนี้ใช่เลยอยากได้ระบบเบรกที่ดีๆคันนี้ใช่เลยหน้าฝนอย่างนี้โอ้โหระบบเบรกโคตรเป็นสิ่งสำคัญเลยครับนะบางทีขณะที่ฝนตกพรำนะมันลื่นนะถ้าบางคันไม่ดีเนี่ยควรที่หัวตำแล้วบางทีปัดด้วยนะแต่คันนี้ตอบคำถามทุกอย่างแล้วนะเนี่ยคือ answering customer question ทำให้ลูกค้าเกิด customer preference คือความชอบของลูกค้าเกิดเมื่อชอบเกิดมันจะกลายเป็น loyalty พอเป็น loyalty มันจะกลายเป็น advocacy นึกออกไหมครับความพอใจทำให้เกิดการซื้อซ้ำเกิดการซื้อซ้ำจะทำให้การเกิดการสนับสนุนกิจการสนับสนุนแปลว่าอะไรออกรถไหนมาก็ชอบออกรถไหนเหมือนคนใช้ iPhone รุ่นนี้เป็น iPhone รุ่นต่อไปออกรถใหม่มาอ้าวเปลี่ยนเป็น iPhone แล้วเอาของเก่าไปเปลี่ยนเป็นอันใหม่แล้วไอ้ค่ายนี้ออกอะไรมาสนับสนุนเลยนึกออกไหมครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า quick response ถ้ามีผมเคยออกข้อสอบหลายครั้งว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับถ้าจะใช้กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการบริการที่รวดเร็วและประทับใจท่านจะทำยังไงบ้างนี่ครับตอบเลยครับนี่ตอบเลยครับนะครับถ้าถามว่าจะสร้างถ้าจะสร้างความได้เปรียบด้วยตัวผลิตภัณฑ์ทำอะไรบ้างนี่ครับนี่ที่เราคุยกันมานะครับถ้าจะสร้างด้วย quick response ทำอะไรบ้างนี่ครับพวกเนี้ยกลายเป็นกลยุทธ์นะพอได้ไหมครับอยากออกข้อสอบกาไว้นะครับออกข้อสอบกาไว้เลยนะครับผมจะออกตามนี้เป๊ะนะครับ ผมขอขึ้นกลยุทธ์ระดับฟังก์ชันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบบทนี้แค่ก่อนที่จะจบบทนี้คราวหน้าน่าจะปิดได้ 100% นะครับเพราะเราลงที่ฟังก์ชันภาคปฏิบัติแล้วประเมินผลง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรนะครับคราวหน้าน่าจะปิดได้คราวหน้าให้มารวมกันข้างหน้าให้หมดนะครับพวกเราจะเป็นคนออกข้อสอบเองนะครับขอเป็น2ช่องกลางนะคราวหน้าขอเป็น2ช่องกลางแล้วเราจะคุยกันว่าเราจะออกตรงไหนพวกท่านไม่ต้องเก่งข้อสอบเลยครับท่านจะเป็นคนออกข้อสอบเองแล้วท่านจะได้ตอบคำข้อสอบที่ท่านออกเองนะครับมีคำขอร้องอย่างเดียวอย่าออกยากเกินไปนะครับอย่าออกยากเกินไปนะแล้วคราวหน้าได้ออกข้อสอบแน่ท่านจะได้ออกข้อสอบเองนะครับอย่าออกยากเกินไปเดี๋ยวคนที่ไม่ได้มาเรียนเนี่ยเขาจะตอบไม่ได้นะครับท่านมาเรียนท่านเก่งแล้วก็เลือกออกข้อสอบที่ท่านชอบนะครับมาดูฟังก์ชันสักนิดหนึ่งวันนี้ก่อนที่จะให้กรอกแบบสอบถามนะครับวันนี้จะให้กรอกแบบสอบถามเพื่อที่จะได้คะแนนเพิ่มเติมอีกฟังก์ชันเนี่ยระดับธุรกิจเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันฟังก์ชันจะส่งเสริมว่าจะทำยังไงถึงจะได้เปรียบเป็นการเซต competitive advantage เช่นเดียวกันจ
จะส่งเสริมว่าถ้าคุณจะใช้กลยุทธ์ product differentiate ครั้งนี้จะทำยังไงถ้าคุณจะใช้กลยุทธ์ cost leadership ถ้าคุณจะใช้กลยุทธ์ quick response จะทำไงมาดูครับมาดูตัวนี้ถ้าจะใช้ product differentiate function จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีให้ถ้าจะใช้กลยุทธ์ quick response ฝั่งนี้จะผลิตด้วยความรวดเร็ว fast delivery แปลว่า speed ผลิตด้วยความรวดเร็วถ้าจะใช้กลยุทธ์ cost leadership ฝั่งนี้จะผลิตประสิทธิภาพสูงคือลดต้นทุน greater efficiency เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ระดับฟังก์ชันจะสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจส่งเสริมซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน support to each other และก็ compatible คือสอดคล้องซึ่งกันและกันสอดคล้องยังไงถ้าเป็น quick ถ้าเป็น product differentiate ฝั่งนี้ต้องผลิตสินค้าคุณภาพดีพอคุณภาพดีก็จะชูโรงเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ได้ถ้าผลิตต้นทุนต่ำ greater efficiency ก็จะชูโรงเรื่อง cost leadership ได้ถ้าผลิตด้วยความรวดเร็วฟังก์ชันทำงานเร็วก็จะตอบสนองเรื่อง quick response เห็นไหมครับกลยุทธ์แต่ละระดับมันมีเหตุมีผลและก็สอดคล้องกันเป๊ะเลยสอดคล้องกันเป๊ะเลยถ้าจะเป็นอย่างนี้ได้จะทำยังไงลองดูครับจะทำยังไงนี่ถ้าลงมาดูตรงนี้ในนี้เขาบอกว่ากลยุทธ์ระดับฟังก์ชันเน้นคุณภาพประสิทธิภาพและความรวดเร็วคุณภาพต้องสูงประสิทธิภาพก็ต้องสูงเห็นไหมครับนะความรวดเร็วต้องเนี่ยรวดเร็วกว่าถ้าจะให้เป็นอย่างนี้จะทำยังไงถึงจะเกิดแบบนี้ได้ลักษณะการทำงานที่จะก่อให้เกิดผลแบบนี้จำเลยนะครับและระดับสูงรับถอยระดับกลางผลิตภัณฑ์ราคาและบริการใช่ไหมครับระดับล่างระดับฟังก์ชันคุณภาพประสิทธิภาพและความรวดเร็วเห็นไหมครับนะกลยุทธ์แต่ละระดับสูงรับถอยระดับกลางผลิตภัณฑ์ราคาและบริการระดับล่างคุณภาพประสิทธิภาพและความรวดเร็วเห็นไหมครับระดับฟังก์ชันระดับหน้าที่สมมุติแล้วกันครับ สมมุติว่าท่านทำงานอยู่แผนกหนึ่งท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายเขาถามว่ามีกลยุทธ์อะไรในการทำงานของฝ่ายคุณในฐานะเป็นผู้จัดการตอบได้เลยครับหนูเน้นคุณภาพของงานหนูเน้นประสิทธิภาพของงานคือลดต้นทุนหนูเน้นความรวดเร็วเห็นไหมครับณวันนี้ถ้าทำงานมีคุณภาพแต่ต้นทุนสูงแข่งกับเขาได้ไหมครับแข่งไม่ได้ถ้าสมมติท่านทำงานมีคุณภาพต้นทุนต่ำท่านเริ่มแข่งได้แล้วครับแต่ถ้าท่านทำงานมีคุณภาพต้นทุนต่ำแต่ช้าทันกินไหมครับยุคนี้ทันกินไหมครับเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ย3วิธีการผมเน้นเนี่ยผมเน้นหนูเน้นคุณภาพหนูเน้นต้นทุนต่ำหนูเน้นความรวดเร็วท่านใช้3วิธีเนี่ยเน้นทำตาม3วิธีการเนี่ยนะณวันนี้ทันแล้วครับท่านเหตุการณ์เนี่ยคุณภาพประสิทธิภาพและความรวดเร็วถ้าจะทำอย่างนี้ท่านจะทำยังไงเห็นไหมครับในนี้กำลังบอกว่า all departments in organization ทุกแผนกในบริษัทเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันจะทำยังไงนี่ท่านต้องเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อกันหมายความว่าไงทำงานร่วมกันเพื่อนขอความร่วมมือให้เพื่อนขอข้อมูลให้เพื่อนขออะไรที่เราให้ได้ให้สิครับให้เมื่อเราขอเพื่อนก็ให้เพื่อนขอเราให้เนี่ยเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อกันเวลาทำงานร่วมกันนะแล้วมันจะทำให้เกิดคุณภาพมันจะเกิดประสิทธิภาพและมันเกิดความรวดเร็วนะ
เมื่อทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าซินเนจีซินเนจีแปลว่าพลังแห่งความสามัคคีถ้าเป็นภาษาเคมีแปลว่าการแตกตัวของสารแตกตัวเป็นไง1เป็น2 2เป็น4 4เป็น6ในลักษณะ4เป็น8ในลักษณะเป็นทวีคูณเสมอแตกตัวเป็นทวีคูณเสมอครับนะแตกตัวแบบทวีคูณมันแบบเนี้ยก็เป็นความการเจริญเติบโตแบบเราเรียกว่าเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดซินเนจีคือพลังแห่งความสามัคคีครับพลังความสามัคคีเป็นยังไงนี่ working hand in hand working hand in hand ไปด้วยกันเพื่อมีปัญหาเราช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับทั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญาและอุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยได้เวลาเรามีปัญหาเพื่อนมามุงช่วยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่สู้กับปัญหาตามลำพังมันจะไม่รู้สึกท้อเลยมีปัญหาไม่กลัวในที่สุดนะเหมือนไม่มีปัญหาเห็นไหมครับการทำงานแบบนี้เนี่ยทำ working hand in hand จนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมเลยครับในที่ทำงานนะรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องแผนกนู้นช่วยแผนกนี้เนี่ยกลายเป็น organizational culture เห็นไหมครับเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรครับ value chainสายสัมพันธ์แห่งคุณค่านะฝั่งนี้สร้างสิ่งที่ดีๆฝั่งนี้สร้างสิ่งนี้ในที่สุดได้ดีก็ดีกันทั้งบริษัทถ้าเสียทั้งบริษัทนะครับแต่ตอนนี้เราช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันพัฒนามันก็เกิดคุณค่าขึ้นในที่สุดเห็นไหมครับ value chain ก่อให้เกิดอะไรครับ core competencyฝ่ายผลิตก็เก่งฝ่ายการตลาดก็เก่งฝ่ายบุคคลก็เก่งฝ่ายอินฟราสตรัคเจอร์ก็เก่งนะฝ่ายบริการลูกค้าก็เก่งทุกฝ่ายเก่งแบบนี้ก่อให้เกิดอะไรครับ productivity เห็นไหมครับเพิ่มผลผลิตสิครับต้นทุนลดคุณภาพเพิ่มต้นทุนลดคุณภาพเพิ่มคุณภาพของสินค้าเพิ่มเขาเรียกว่า upscaleยกระดับคุณภาพนะคุณภาพของบริการเพิ่มแปลว่าอะไรลูกค้าประทับใจมากยิ่งขึ้นสินค้าดีขึ้นต้นทุนลดลงแบบนี้เราเรียกว่า productivity การเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิตผลผลิตนี่ครับเนี่ย customer value เมื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า customer satisfaction เกิดทันทีครับเห็นไหมครับลูกค้าได้คุณค่า customer value ลูกค้าได้คุณค่า customer satisfaction เกิดตามทันทีลูกค้าพอใจเห็นไหมครับนี่แหละครับกลยุทธ์ระดับฟังก์ชันผมจะจบไว้ตรงนี้ก่อนให้เราแจกแบบสอบถามใช้เวลาสัก5นาทีนะครับจะมีเพื่อนๆแบบสอบถามนี้ให้พวกเราใครที่ได้แบบสอบถามแล้วมุมบนด้านขวาให้เขียนชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวนะครับเสร็จแล้วกรอกแบบสอบถามแล้วพวกเราจะรวมพวกเพื่อนๆเราจะช่วยกันเก็บรวบรวมมานะครับให้คนละแผ่นครับพวกเราเริ่มได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะพวกเราช่วยกันแจกครับแบ่งกันแจกไปแล้วก็ถ้าเหลือเราก็เอากลับมาไว้ตรงนี้นะครับถือไปคนละพึ่งแล้วแจกเพื่อนๆเราคนละเพื่อนๆที่นั่งอยู่เดินมาขอก็ได้ครับเดินมาขอจะได้เร็วขึ้นนะครับนะแจกคนละแผ่นผมจะบวกคะแนนให้พวกเราที่กรอกแบบสอบถามตรงนี้เพิ่มไป 5% นะครับอย่าขอไป2แผ่นเพื่อแจกให้เพื่อนด้วยนะเพื่อทำให้เพื่อนด้วยนะครับไม่ดีนะบาปนะครับอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวเดินมาขอรับจากคนที่แจกก็ได้ครับคนที่แจกจะอยู่ตรงนี้ไม่มีบัตรเลือกอยาก
ก็การสอบถามนี้ให้ครบนะครับแล้วก็ผมจะบวกคะแนนให้ตอนที่ตรวจข้อสอบก็จะมีแบบสอบถามของเรามาดูว่ารหัสใครอยู่ตรงไหนชื่ออะไรครับก็จะบวกให้สัก5คะแนนนะครับเป็นคะแนนเก็บครับเป็นคะแนนเก็บคือการสำรวจครับคุณสมบัติของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยควรเป็นยังไงเท่านั้นเองครับเป็นคอร์คอมเพเทนซีแมเนจเมนต์คอมเพเทนซีแล้วก็เทคนิคอลคอมเพเทนซีรวมไปตัวท้ายก็จะเป็นโททอลคอมเพเทนซีเป็นคอมเพเทนซีรวมของอาจารย์นะอยากให้อาจารย์เป็นยังไงก็กรอกตามความรู้สึกของท่านนะครับตอนท้ายก็เป็นคำถามเปิดอยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นคิดยังไงเขียนมาครับนะครับใครกรอกเสร็จแล้วก็เดินมาส่งตรงที่เรามารับเนี่ยนะครับจะมีเพื่อนๆเรารับอยู่นะครับ ครับมารวมกันไว้ตรงนั้นนะครับครับส่งเสร็จแล้วก็กลับได้ครับเพราะว่าคราวหน้าปิดได้แน่นอนนะครับคราวหน้าปิด